วัคซีนยังมีความจำเป็นในกลุ่ม608ซึ่งถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่เคยฉีดเลยก็แนะนำให้ฉีดอย่างน้อย2เข็มนะครับแล้วก็ถ้าผู้ที่ฉีดไปครบแล้วเนี่ยแล้วก็เว้นระยะห่างแล้วเกินปีแล้วนะครับยังไม่เคยฉีดกระตุ้นก็ยังแนะนำให้ฉีดกระตุ้นในกลุ่ม608นะครับแม้ว่าจะเคยป่วยด้วยโควิด-19 แต่ว่าถ้าป่วยมานานแล้วภูมิคุ้มกันที่มีก็อาจจะมีระดับไม่สูงพอที่จะป้องกันสายพันธุ์ใหม่ๆที่ระบาดนะครับในต่างประเทศเองเช่นสหรัฐอเมริกาก็ยังแนะนำให้ฉีดอย่างน้อยปีละครั้งอยู่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำสำหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยในช่วงระหว่างนี้ถ้าผู้ที่ได้ฉีดกระตุ้นแล้วเนี่ยมากกว่า2เข็มไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับก็ยังแนะนำให้ฉีดกระตุ้นทุกปีแม้ว่าท่านจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะอาการไม่มากแต่ว่าเมื่อท่านป่วยแล้วอาการน้อยท่านไม่ทันระวังเนี่ยก็อาจจะนำเชื้อไปแพร่ให้กับคนในครอบครัวซึ่งถ้าเป็นผู้ที่เป็นกลุ่ม608รับเชื้อไปก็อาจจะอาการรุนแรงนะครับ